สวัสดีค่ะสวัสดีวันสงกรานต์นะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดว่างๆก็เลยมีเวลามาทำคลิปถือว่าเป็นคลิปเปิดบ้านแล้วนะแล้วกันนะคะหลายๆคนก็คงเห็นต้นไม้อยู่แล้ววันนี้จะมาให้ดูอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะเผื่อมีเพื่อนๆท่านใดสนใจจะสอบถามหรือจริงๆทางโบเองก็ยังอยากมีต้นไม้เพิ่มอีกตั้งหลายต้นนะคะแต่ตอนนี้ราคาค่อนข้างสูงก็คิดว่าอาจจะตัดของตัวเองทำไปก่อนนะคะจะได้ไม่เหงาเพราะว่าหยุดยาวหลายวันแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีช่วงกักตัวอีกหรือเปล่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดในตอนนี้ยังไงเพื่อนๆทุกคนก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาดูกันดีกว่าโอเคต้นนี้ต้นแรกย้ายเพิ่งย้ายมาเป็นความหวังของหมู่บ้านเพราะว่าเราอยากเห็นเขาเป็นสีชมพูคือเขาด่างนะคะด่างสวยแต่ว่าทำไมของเราไม่ออกชมพูเหมือนคนอื่นเขาเราก็ไม่รู้ก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงจังหวะนี้เป็นใบใหม่ก็ด่างนะคะมีด่างอยู่มีด่างด้านล่างไม่อยากเปิดน้องเขาแรงเนาะวันนี้ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะคะใช้กล้อง DJI เพราะว่าเนื่องจากว่ามันน่าจะสเตเบิลกว่าในการถ่ายเพราะเราเดินอันนี้เป็นต้นแรกที่โบซื้ออันร้อยนั่นก็คืออัลโบนะคะแต่น้องเคยสวยบอกเลยว่าตอนได้มาเนี่ย3ปีที่แล้ว2ปีกว่าที่แล้วเนี่ยสวยมากในราคาที่ไม่ได้แพงเลยแล้วเขาเกิดแบบอย่างเงี้ยค่ะขาเราก็ตัดตอนนี้คือตัดได้คอเยอะมากเพราะว่าได้ต้นใหญ่เราเลี้ยงมานานต้นเขาใหญ่แล้วเราก็เลยมาตัดไล่ใหม่นะคะส่วนต้นนี้เขาบอกว่าเป็นอัลโบข้อชิดนะคะซึ่งข้อมันชิดมากจริงๆดูเพื่อนๆเห็นไหมคะแต่ตอนนี้โดนยาเป็นการทดลองเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่อยากให้เขาขาวคือเขาออกเผื่อมาตลอดเราก็เลยออกไปยาแล้วก็เราตัดแบ่งเนื่องจากว่าถ้าไม่แบ่งเราคิดว่าเขาอาจจะไม่โตขึ้นเราก็ไม่แน่ใจนะคะก็มีความเสี่ยงกลัวไม้เสียเหมือนกันแต่ว่าต้นนี้รากแข็งแรงได้มาก็ประมาณสัก 5-6 เดือนแล้วค่ะก็ยังไม่ทิ้งใบนอกจากไม้นะคะความเป็นอัลโบก็ดูอยู่ส่วนไม้เขียวก็จะเป็นไม้ที่พี่ๆเขาให้แถมมาบ้างอะไรมาบ้างเวลาไปเจอกันนะคะอันนี้ก็เป็นไม้ที่เลี้ยงมานานตัดไปได้หลายต้นแล้วค่ะมีอยู่ที่บ้านเก่านะคะที่ตอนนี้ทำเป็นออฟฟิศนะกับใหญ่สวยงามก็เลยไม่อยากย้ายเขาให้เขาอยู่ที่นั่นให้ดูแลบ้านอยู่ที่นั่นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอนโทเรียมที่ซื้อมาโอเคชื่อโบต้องบอกก่อนนะคะว่าโบไม่เก่งชื่อเลยก็จะไม่ค่อยแน่ใจชื่อก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยแต่ไม้ที่ชอบเป็นการส่วนตัวนะคะราคามีทั้งตัวถูกตัวแพงนั่นก็คือซินดาซัสนะคะอันนี้ค่อนข้างหายากตัวกลางนะคะตัวกลางสีเขาถ้าเกิดเห็นจริงๆมีเพื่อนๆหลายคนทักมาเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะเป็นตัวเดียวกันทั้งหมดหรือเปล่าพอโตเท่าที่เลี้ยงมาหรือหามาเพื่อมาเก็บไว้ดูนะคะไม่เหมือนนะคะเพื่อนๆไม่เหมือนถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยสามารถเก็บได้ในราคาหลักพันแบบพันต้นๆเนี่ยเก็บเลยค่ะเพราะว่าเอามาขยายก็ได้นะคะคือถ้าเกิดเดี๋ยวจะให้ดูโบขยายไว้แล้วแบบอยู่ๆเขาอยากจะโตขึ้นมาเหมือนก็เป็นจังหวะของเขาก็โตมาเลยนี่ค่ะไทยคอนเราตัดมาเพราะว่าเราตัดไปได้หลายรอบแล้วนะคะเราซื้อไทยคอนสมัยก่อนมาลายสวยๆนะคะตอนนี้ไหม้ไปด้วยความอากาศร้อนเมื่อก่อน500เองค่ะต้นใหญ่มากตอนนี้เราเคยตัดขายไปแล้วด้วยปีที่แล้วแต่ตอนหลังก็ค่อนข้างจะห่วงไม้ก็ไม่ค่อยจะได้ตัดขายนะคะคือปล่อยให้เขาเป็นใบแก่ไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้พาราโซมีลายแบบสวยๆก็รอตัดค่ะเพราะว่าต้นนี้ก็ตัดแจกนะคะตอนแรกแจกพี่ๆที่รู้จักไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งที่อยู่ที่นู่นคือด้วยความที่ลายเขาแบบเดี๋ยวก็สวยเดี๋ยวก็เขียวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเราเข้าส่วนกันขอเปิดนิดนึงเรากันหมอกออกนะคะเพราะลมค่อนข้างจะแรงโอเคอันนี้ก็เป็นไม้แถมโบไม่รู้จักชื่อเหมือนกันพี่เขาให้มาต
ต้นนี้นะคะจริงๆแล้วแบคคารีนาวที่มีเนี่ยต้นนี้คือเป็นตัวที่เป็นเกือบด่างสแปร์แต่พอยิ่งโตเลี้ยงยากค่ะแบคคารีนาวยากตรงอะไรยากตรงที่บางทีเขากลับมาดำตัดแยกมาก็มาดูลุ้นกันนะคะโอเคอันนี้ก็ตัดแยกไว้อันนี้มีคนถามอันนี้คือกินคองโกแต่กินคองโกต้นนี้พิเศษคือเป็นลายจะออกสีเขียวอ่อนเท่านั้นนะคะจะไม่มีสีอื่นแทรกก็คือจะมีแค่2สีคือเขียวกับเขียวอ่อนคือมันเป็นลายที่จะต้องดูมันจะไม่เหมือนอีกตัวนึงเดี๋ยวโบให้ดูเพราะที่บ้านจะมีกินคองโกอยู่2ตัวนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นไม้สะสมที่แบนเทียนัมจะมี2ตัวเหมือนกันจะเป็นตัวที่มาจากเอกวาดอร์แล้วก็อีกตัวนึงที่จะเป็นสีเงินๆโบไม่รู้ว่าอ๋ออยู่ตรงนู้นอาจจะมองไม่เห็นนะคะอันนี้ลุ้นตัวนี้คือน่าจะเป็นตัวด่างสองสีแต่ยังรอนะคะรอค่อนข้างจะนานโอเคได้มาเรื่อยๆค่ะตัวนี้และเราก็ตามหากันจนเจอนะคะคือเคยเลี้ยงมาครั้งหนึ่งแต่ว่าเจอไม้ดิบเลี้ยงแล้วก็น้องก็กลับบ้านไปต้นนี้คือเฮสเตโลนะคะโอเคอันนี้เป็นไม้ที่ดีใจมากที่พี่เขาใจดีแบ่งมาให้นะคะในราคาที่ดีมากๆสำหรับโบมองว่ามันดีมากๆเพราะเป็นไม้แบบเป็นเซเลน่านะคะตอนนี้แชร์เยอะตอนที่ได้มาคือได้มา1ใบใบเก่าแบบนี้ค่ะเขาก็จะแชร์แล้วก็จะเป็นแชร์ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีใช้กล้อง DJI แต่ว่าเอาต่อกับ iPad มันก็เลยหนักๆนิดนึงคือน้องเขาหยุดไปพักนึงเลยค่ะให้ใบเรามา2ใบเสร็จปุ๊บหยุดโบก็กังวลแล้วอยู่ๆมันอาจจะร้อนหรืออะไรไม่แน่ใจหรือว่าเขาจะชะงักตอนฤดูหนาวโบก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วอยู่ๆปุ๊บเข้ามาเขาให้มาเลย2ใบใหม่นะคะอันนี้คือใบล่าสุดก็ลุ้นอยู่ว่าจะเป็น2ใบแล้วหยุดให้หรือว่าจะให้ต่อเนื่องนะคะแต่ว่าเริ่มไต่แล้วแล้วก็ใบเริ่มแฉกเยอะสวยมากค่ะตอนนี้ราคาก็ค่อนข้างจะสูงนะคะไม่ค่อยมีใครปล่อยกันนะคะตัวนี้เป็นไม้ใหม่เป็นไม้เขียวใหม่ผมไม่แน่ใจชื่อแต่ตอนที่ซื้อมาเขาบอกว่าเป็น Esmerides นะคะ Esmerides เป็นตัว SS หรือ SP เนี่ยผมไม่แน่ใจน่าจะ SSใบสวยซื้อมาเพราะว่าโอเคไม้เราแข็งแรงแล้วแล้วก็ใบนี้เป็นใบใหม่ที่ให้ที่บ้านนะคะเลี้ยงแป๊บเดียวให้ใบใหม่คือแต่จริงมันมีหลอดมาจากทางสวนเขาอยู่แล้วสวยค่ะในโบเก็บทุกตัวของเอสนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นไม้ที่ดูมีอะไรมันเป็นไม้เขียวที่ดูมีอะไรอันนี้ส่วนตัวนะคะแล้วแต่คนชอบเลยโอเคสุดที่รักอันนี้เจ้าของเขาให้มาแบบได้มาปีที่แล้วแล้วแบบว่าในราคาที่ไม่แรงมากนะคะตอนนี้นี่คือไม่กล้าซื้อแล้วก็ไม่กล้าขายออกเลยนะคะเพราะว่าขายไปก็กลัวจะหาลายสวยๆไม่ได้อันนี้สวยคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆน้องมีใบที่สวยออกมาสวยคือสวยให้เห็นแล้วรากเกิดมีปัญหาเราก็ต้องเอาต้นไว้ก่อนแล้วก็เราก็เลยตัดในส่วนที่เสียหายทิ้งไปตอนนี้น้องกลับมานะคะค่อนข้างจะต้องดูแลใกล้ชิดมากๆนะคะเด็กคองโกเห็นคนอื่นเขามีต้นใหญ่แล้วของโบยังเล็กๆไม่เป็นไรค่ะเล็กๆก็ถ้าน้องอยู่รอดกับเราเดี๋ยวเขาโตเองต่อไปเป็นไม้ที่เขาเรียกสตรอเบอรี่เชคนะคะหรือว่าตัวนี้คือเรดเอมเมอรัลตัวนี้โบได้มาตอนแรกเนี่ย3ใบต้นแม่อยู่อันนี้คือตัดยอดแล้วก็มีพี่ใจดีให้มาคือใบนี่อีกต้นนึงนี่ที่ได้มาเนี่ยมันจะออกแบบสีชมพูชัดเจนมากเลยค่ะแต่ไม่รู้เพราะโดนฝนย้ายที่อากาศเปลี่ยนหรืออะไรสีชมพูก็จะจางๆไปก็เดี๋ยวมารอลุ้นยอดใหม่นะคะว่าจะมีไหมหรือเขาจะกลับมาคล้ายๆกับตัวนี้อันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะลายสวยถือว่าคุ้มค่ากับชีวิตมากโอเคอันนี้
เป็นไม้ที่เห็นทางอินเทอร์เน็ตแล้วตกหลุมรักทันทีเห็นจากเมืองนอกเมื่อปีที่แล้วแล้วแบบรู้สึกแบบโอ๊ยฉันต้องมีก็ตามหานะคะจริงๆโบมีหลายต้นมีทั้งกำลังรักษาชีวิตอยู่แล้วก็มีทั้งแบบกำลังเล็กๆโตขึ้นมาอันนี้จะใหญ่หน่อยนะคะลักชูเรียนสวยมากค่ะใบใหม่กำลังมาน้องดูแลค่อนข้างยากแต่ถ้ามาแข็งแรงก็โอเคค่ะเวลาซื้อไม้ทั้งผู้ซื้อทั้งผู้ขายต้องจริงใจต่อกันนะคะอันนี้สำคัญมากอันนี้ไม้ได้มาและเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบโอเคไม่ค่อยได้ดูแลน้องแต่น้องเขาอยู่ที่ดีแล้วอยู่ๆเขาให้ใบขาวด่างมาแล้วก็เลยตัดเก็บเพราะว่าใบต้นแม่เขาค่อนข้างใหญ่อันนี้ก็จะเป็นเลดนะคะเลดเอเมอรัลด์อีกตัวนึงซึ่งตอนได้มานี่คือใบล่างๆเลยค่ะเล็กจิ๋วมากแต่ชอบลายคือแบบลายมันแปลกก็เลยซื้อเก็บไว้โอเคหนึ่งต้นที่ทะนุถนอมมากแต่ถอยกล้องนิดนึงนั่นก็คือต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นเยลโล่คองโกนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยโบเลี้ยงมาค่อนข้างพอกันซื้อมาใกล้เคียงกันมีช่วงหนึ่งที่โบเก็บคองโกเลยคือเก็บครบ4ตัวแล้วก็หยุดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือขอมีแค่นี้เลยแล้วเกือบมีช่วงหนึ่งเป็นอาการเดียวกับต้นเรดเราก็ช่วยน้องเขาไว้ได้แล้วเขาก็ให้ใบใหม่มานั่นก็คือเดี๋ยวก่อนนะน่าจะเป็นใบนี้นี่ล่าสุดใบนี้ค่ะเขาชอบทิ้งใบด้วยความที่มันด่างเหลืองมั้งคะมันจะเซนซิทีฟหน่อยไม่แน่ใจแต่ก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะ4ใบ5ใบ4ใบ5ใบแต่ถือว่าถ้าเกิดเดี๋ยวเขาแข็งแรงรากดีสมบูรณ์กลับมาสมบูรณ์เขาก็น่าจะให้ใบเยอะโอเคอันนี้จะเป็นอีกตัวนึงอันนี้จะเป็นตัวปกตินะคะที่โบบอกเมื่อกี้คือเอสเมริเดสนะคะตัวนี้จะเป็นตัวปกติเดี๋ยวโบมีเนโรอีกตัวหนึ่งซึ่งสวยมากต้องขอบคุณพี่ที่เขาแบ่งปันมาต้นนี้ได้มาตัดขายไปแล้ว1รอบนะคะตอนนี้ก็กำลังทำออเรียเป็นออเรียที่สวยคือทางสวนส่งมาโบจำไม่ได้แต่โบจำได้ว่าต้นนี้ลุ้นมากเนื่องจากว่าเป็นต้นแรกที่สั่งทางไปรษณีย์คือเราเชื่อใจสวนนี้แล้วส่งไปรษณีย์แต่เขาบอกว่าของส่งแล้วคือไปพักไว้อยู่ที่ป้อมยามนะคะเราก็ตามหากันแล้วน้องก็สภาพดีที่พี่เขาแพ็คมาดีคือหายไปแบบวันกว่าๆแล้วสภาพยังโอเคอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นไม้เขียวที่ตอนแรกเป็นวิชลิสต์นะคะเป็นวิชลิสต์ของคนจะซื้อปีนี้แต่พอเราดีเราเจอจากปีที่แล้วมาแล้วเรารู้สึกเลี้ยงมาแรกๆเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางนะคะคือเขามาแข็งแรงแหละแต่ว่าออกใบใหม่ทิ้งใบเก่าออกใบใหม่ทิ้งใบเก่าจนตอนนี้นิ่งแล้วนะคะเราได้มาเยอะแล้วก็คือใบล่าสุดนะค่อนข้างจะยาวแล้วเดี๋ยวรอเขาก็ยังให้หลอดเรื่อยๆเราไม่อยากตัดนะคะคือที่บ้านไม่รู้เป็นอะไรเลี้ยงไม้เราแบบข้อมันชิดพอตัดแล้วเรากลัวโอเคมาถึงตอนนี้กลายเป็นต้นไม้ที่คิดว่าราคาแพงมากต้นหนึ่งเลยซึ่งต้นนี้เราเห็นแม่จริงแล้วเราก็สนิทกับพี่เขาก็ตัดยอดต้นเล็กๆตอนนั้นยอดยังเล็กอยู่เลยค่ะเราได้มาแล้วก็เกิดปัญหารากชะงักแป๊บๆนึงแล้วตอนนี้เขาก็คือแบบให้นิ่งด่างนิ่งมากด่างยังไงก็ด่างค่ะแล้วก็ใบไหมก็คือด่างอีกแล้วค่ะมันไม่ยืดเราตัดไม่ได้แล้วเราคิดว่าเรายังไม่ตัดเพราะว่าใบพึ่งประมาณสัก20เซน20กว่าอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าอยากให้เขายาวกว่านี้โตกว่านี้ก็ไม่เป็นไรก็คือเราได้มาไม่แพงเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะเราไม่ค่อยจะได้ตัดเนื่องจากถ้าตัดเราก็กลัวว่าไม้เราจะไม่แข็งแรงแล้วเดี๋ยวสุดโหต้นนี้มีเรื่องราวคือบทไม้บางทีไม้เลือกเรานะคะเราไม่มีสิทธิ์เลือกไม้อยู่ๆเขาจะมาเป็นของเราต้นนี้คือโบเนี่ยเห็นใน Instagram ของท่านหนึ่งจากอินโดนีเซียแล้วเราก็ติดต่อที่อินโดนีเซียไปขายแพงมากคือแพงเวอร์จนแบบล้มเลิกลองหาในไทยเสิร์ชหาในไทยเยอะมากไม่มีไม้เลยจนกระทั่งมีพี่ท่านหนึ่งน่าจะนำเข้ามาไปเดินสวนแล้วเขามี2ต้นปรากฏว่าโชคดีที่
คนสั่งเขาเอาต้นเดียวเราก็ไปยืนรอเลยนะคะยืนกดดันขอเธอเป็นต้นแบบถ้าไม่ได้มานี่คิดว่าจะนอนไม่หลับหรือจะต้องควานหาอีกแน่นอนนะคะโอเคนี่ก็คือเป็นตัวคิงนะคะใบใหม่จะออกแล้วออกจากพี่เราแข็งแรงค่ะไม้มาแข็งแรงเป็นไม้อินโดที่มาแข็งแรงเลยซึ่งคิดว่าน่าจะพักฟื้นในไทยสักพักหนึ่งแล้วหรือใดๆนะคะแต่ก็ถือว่าโชคดีเป็นไม้แบบคือหน้าขาวนะคะคิงโบจำไม่ได้อ่ะโบไม่กล้าเรียกชื่อนะคะแต่รู้ว่ามันเป็นคิงตัวหนึ่งที่ของเป็นไม้เป็นแอนเทอเรียมเดี๋ยวโบขึ้นชื่อให้ละกันนะคะเพราะว่าบางทีภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แม่นมากเดี๋ยวกลัวผิดไปแล้วพาเพื่อนๆสับสนเพราะชื่อมันจะเยอะโอเคเมื่อกี้ที่เราเห็นนะคะคือมันจะด่างนี่ใบเขาจะด่างนี่เรามันทิ้งใบเยอะมากแล้วนะคะใบด่างมากตอนเราได้มาเราได้มาไม่แพงเราก็เลยกล้าเล่นเพราะเราซื้อมานานแล้วค่ะโอเคเราซื้อมาพร้อมกับตัวแบล็คคานิดาเบอร์2ตอนนี้ก็รอน่าจะออกมาอันนี้เป็นใบใหม่ล่าสุดนานมากกว่าจะออกก็ดังค่ะไม่เป็นไรเผื่อใจดีให้โอเคนี่ค่ะเราซื้อมาพร้อมต้นนี้ก็อยู่ๆก็สุดแล้วอยู่ๆก็ฟื้นคือเขาไม่ยอมไปจากเราง่ายๆเพราะเขารู้ว่าเรารักนะคะก็เติบโตให้เราได้ล่อลากไว้นะคะก็ยังไม่ตัดกะเก็บต้องทำขยายหน่อยเพราะไม้ที่สุดง่ายๆในสวนเราก็กลัวว่าเดี๋ยวเราจะไม่มีไม้เพิ่มต้นนี้ด่างดีมากค่ะเป็นภูฉลูอินโดคือแบบด่างสวยแต่เรายังไม่ได้ตัดนะคะต่อไปจริงๆเรามีพิงค์พรินเซสเดี๋ยวรอให้น้องสวยก่อนเป็นตัวที่ตามเก็บคือชอบสเก็ตมากกว่าคือเรามีด้านหลังนะคะจริงๆตระกูลเนี้ยเรามีเก็บไว้อย่างละต้นอยู่แล้วแล้วก็คือซื้อตอนที่ราคายังไม่ได้แพงมากจริงๆปีที่แล้วใครเล่นปีที่แล้วน่าจะได้ราคาที่แบบโอเคระดับหนึ่งเลยนี่ค่ะถ้าด้านหลังเอสเมเลเดสแนโรนะคะตัวนี้อันนี้เป็นใบใหม่ที่ออกมาโอเคพี่ใหญ่ของบ้านแทบจะเป็นต้นแรกที่แฟนขอซื้อเอลอยแล้วเรารู้สึกต้นไม้อะไรแพงจังถ้าบอกราคาหลายๆคนคงบอกโอ้ยซื้อไปเถอะค่ะตอนนั้นคือ 5,000 บาท 5,000 บาทกับต้น12,000 ยังสวยนะคะแต่ตอนนั้นแบบโอ้ยไม้อะไร12,000ไม่ให้ซื้อ 5,000 5,000 ได้ใบไหนมานี่ค่ะยังอยู่เกือบ3ปีน้องยังแข็งแรง5,000 เราได้ใบแค่นี้นะคะแล้วก็เขียวใบหนึ่งก็คือได้ใบเดียว5ใบนี้ 5,000 เราก็มีหลอดขึ้นมาซึ่งเราก็มาลุ้นปรากฏว่าหลอดด่างแล้วเราก็ได้ฝั่งนึงเขียวตอนนี้เราตัดไปแล้วเขียวนี่ใหญ่มากอยู่ทางฝั่งสวนนะคะแต่เราก็ได้ขายไปแล้วก้านส้มให้กับน้องคนหนึ่งนะคะซึ่งก็สวยด่างนิ่งใบใหม่เขาออกแล้วเขาก็โชว์ว่าพี่มันด่างสวยโอเค